่ถนนในพนมเปญ นะครับเรานั่งมอเตอร์ไซค์มาซื้อของวันดันร้านยังไม่เปิดจะเห็นว่าจักรยานยนต์เยอะมากแล้วก็วุ่นวายรถติดนะครับแล้วก็มีร้านสติ๊กเกอร์มอเตอร์ไซค์ข้างถนนมีร้านซ่อมจักรยานยนต์เยอะมากอันนี้ก็เป็นบ้านคนที่ริมถนนนะครับจะเห็นว่ารถติดนะครับเยอะมากมีแต่มอเตอร์ไซค์เพราะว่าชีวิตคนที่นี่จะใช้จักรยานยนต์แล้วก็คนเยอะนะครับเราจะเห็นตู้เติมเงินข้างทางนะครับเพราะคนใช้โทรศัพท์เยอะมากเป็นแบบนี้นะครับเติมเงินกับตู้โทรศัพท์อันนี้เป็น3ล้อครับที่นี่3ล้อเครื่องครับป้ายจราจรมีจริงครับแต่ว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์หรอกครับว่าคนก็จะคนเยอะครับตำรวจน้อยที่นี่ไม่เคยเห็นแล้วรถที่นี่ก็ใหญ่ๆทั้งนั้นครับเล็กซัสเห็นไหมครับวุ่นวายคนที่จะเลี้ยวก็เลี้ยวไปรถที่นี่รถเอาเงินไปเลยอันนี้จะเป็นจักรยานนะครับร้านขายจักรยานริมถนนเยอะมาก